ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์02-945-5500ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยผมมีความรู้สึกว่าวันนี้นะครับได้ก้าวย้อนยุคไปถึงประวัติศาสตร์นะครับของนะครับภาพยนตร์ก้าวเข้ามาสู่ยุคของนะครับม้วนวิดีโอนะครับแล้วก็มันจะก้าวเข้าไปสู่นะครับในส่วนของดิจิตอลนะครับซึ่งผู้ที่อยู่ด้านข้างๆข้างๆผมเนี่ยนะครับเป็นผู้ฟันฝ่านะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมานะครับพี่ปาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับจากยุครุ่งเรืองของม้วนวิดีโอใครๆก็ดูวิดีโอกันทั้งนั้นนะครับวิดีโอฮ่องกง TVB นะครับ TVA ในยุคนั้นนะครับอย่างสุดยอดเลยใช่นะครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ปาอ๋อตอนนั้นก็พอดีนครสวรรค์น้ำท่วมเมื่อปี38ค่ะอ๋อน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยครับใช่38นะคะครับก็ถ้าเห็นในทีวีก็จะรู้หมดเลยนะคะไม่ได้ท่วมเยอะไม่ได้แพ้ท่วมม้วนล่าสุดเลยอ่ะครับไม่ใช่ปี38ม้วนที่ร้านพี่อ่ะยังออกมันลอยเต็มเลยเพราะเก็บไม่ทันม้วนวิดีโอนะคะนะครับที่ออกทีวีใช่เลยม้วนวิดีโอถ้ามันโดนน้ำหรือว่าโดนความชื้นเนี่ยมันแทบจะเสียเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นเชื้อราขึ้นมาใช่นะครับมันจะไม่เหมือนนะครับยุคของซีดีนะครับแล้วเป็นยังไงต่อครับวิกฤตเลยครับตอนนี้วิกฤตก็ตอนนี้เราก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรเมื่อพอน้ำลดเราก็เริ่มก็ค่อยทำก็แบบว่าปรับปรุงร้านอะไรลองทำดูไปแต่ดูรู้สึกว่าคนเขาก็อ่อนล้าเรื่องนี้เนาะก็ไม่ค่อยมีใครค่อยเริ่มมาดูอ่ะเราก็ว่าเราก็งั้นก็หยุดอย่าเพิ่งทำเลยอาจจะเป็นเพราะในช่วงนั้นปี38มันเป็นช่วงคาบของอนาล็อกเพราะว่าอนาล็อกก็คือม้วนวิดีโอกำลังจะก้าวเข้าสู่ดิจิตอลด้วยใช่ครับแต่ช่วงนั้นก็ใช้เวลานิดนึงเราก็ลูกก็เข้ามาเรียนเทพต่อไงแม่ฉับช็อตไปว่าลูกขับมาเราก็เลยหยุดพักทำไปพอลูกเติบโตนะคะเขาก็เฮ้ยแม่ซีดีมีนะแล้วเขาชอบหนังเขาอยากทำก็ลองดูแม่ก็เป็นคนเปิดเซ้งสูตรเล็กๆมาให้เขาก่อนลองดูเมื่อเขาทำได้ตอนนี้ก็เลยเติบโตมาเปิดร้านก็มีอีก30เหมือนกันค่ะตอนนี้นะครับยังคงนะครับฉายาเจ้าแม่วิดีโอยังคงอยู่นะครับตอนนี้เป็นนะครับยุคของดิจิตอลเป็นยุคของภาพยนตร์นะครับที่เป็นดิจิตอลเป็นแผ่นซีดีแล้วใช่เป็นแผ่นซีดีนะครับตอนนี้มีอยู่ถึง30ที่ไหนบ้างครับประชาสัมพันธ์ได้เลยครับก็มีที่ดอนเมืองนะคะสงขลาที่น้ำท่วมนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็มีที่ลาดพร้าวค่ะ87พิงค์ซีดีช็อปแล้วก็หนูจี๊ดหมู่บ้านสหกรณ์เสรีไทยอะค่ะครับแต่ลูกๆทำแล้วนะคะคุณแม่ไม่ได้ทำนะคะตอนนี้นะครับจะมีอยู่2คำถามที่ผมอยากจะถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับผ่านยุคของภาพยนตร์นะครับเข้าสู่ยุคของวิดีโอนะครับในช่วงนี้อ่ะครับคำว่าลิขสิทธิ์มันเป็นยังไงแล้วก็คำถามที่2ที่ผมอยากจะถามก็คือนะครับตอนที่น้ำท่วมนครสวรรค์ตรงนั้นนะครับมันเหนื่อยมากนะมี2คำถามคำถามแรกก่อนครับพูดถึงลิขสิทธิ์ก่อนนะครับเรื่องของภาพยนตร์นะครับในยุคของภาพยนตร์แล้วก็ยุคของวิดีโอครับมันเป็นยังไงครับลิขสิทธิ์ของหนังใช่ไหมคะใช่ครับเราซื้อลิขสิทธิ์มาก็คือว่าหนังโรงหนังโรงใช่ไหมคะครับก็ตัดสายมาเลยไงคะว่าเขตนี้นครสวรรค์เป็นของเราครับใช่ไหมคะเราว่าสมมติว่าเจ้าของบริษัทสหมงคลฟิล์มครับเท่าไหร่หนังเราซื้อมาเลย 500,000 ครับเราได้กี่จังหวัดลำปางเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นของเราทั้งหมดแล้วก็ตำบลอำเภอเล็กๆน้อยๆต้องมาบุ๊กหนังกับเราเราจะมีบุ๊กเกอร์อยู่ที่บ้านครับเขามาบุ๊กเราก็จัดทีมภาคหรือทีมพิ้วเขาก็จะไปก็ได้ตามส่วนยุคนั้นฟิล์มเวลาถ่ายม้วนขนาดนี้ใหญ่ๆม้วนยักษ์เนี่ยการก๊อปปี้เนี่ยลงทุนสูงมากก็ปีละบาทแหละนะครับดังนั้นลิขสิทธิ์ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วไม่มีทีนี้มาถึงยุควิดีโอแล้วครับมันยัดเข้าแบบปุ๊บกด copy ได้เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับในช่วงนั้นก็หมายความว่าเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ครับก็เหมือนกันในทํานองคล้ายกันเราก็ไปคุยกับบริษัทหนังครับเราก็ซื้อเขาแต่ว่าอันนี้ถ้าเราตัดสายนี่เราก็ซื้อหมดว่าเขตนครสวรรค์เนี่ยทุกร้านจะต้องมาซื้อกับเราเราตรงเนี้ยเท่าไหร่ต่อเดือนก็ตอนนั้นก็ประมาณ 3-400,000 เราต้องรับผิดชอบไงเพราะว่าบริษัทจะคิดเราว่าทั้งหมดที่นี่มี50ครับ
เป็นเงินเท่าไหร่บริษัทจะคิดเรามาเราต้องจ่ายเขาตามที่เขาต้องการ500,000เราต้องจ่ายเขาได้ทีนี้ร้านที่รับไปเดี๋ยวเอาไปก๊อปปี้ไหมครับใช่ตอนเมื่อก่อนให้ก๊อปปี้ได้ใช่ครับมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ดูแลขนาดนี้ใช่แต่ใครจะแค่กดเท่านั้นเองมันก๊อปเลย นะครับไปเลยนะครับแล้วก็กฎหมายลิขสิทธิ์ตอนนั้นยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำใช่เราไม่รู้จักคำว่าลิขสิทธิ์ด้วยซ้ำนะครับรู้แต่ว่าฉันก๊อปได้ฉันทำเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับแล้วทุกคนนะครับยัดม้วนเข้าไป2เครื่องต่อกันเลยก๊อปปั๊บก็ทำได้เลยใช่ค่ะนะครับมันเกิดทำให้เกิดประสบความปัญหาอะไรบ้างไหมครับต่อกับตรงนี้อ๋อคนนิยมอยู่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะตอนนั้นธุรกิจยังบูมอยู่เนาะใช่ค่ะใครก็ทำได้แต่ว่าแต่เรื่องจริงๆแล้วบางทีถ้าอัดก๊อปเลยเนี่ยใช่ไหมมันก็คนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้เนี่ยค่ะแต่เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นของเรื่องซีดีนะทีนี้กล้ามาขายยุคดิจิตอลแล้วนะครับทีนี้โอ้อันนี้เรื่องใหญ่ครับทีนี้มันมีลิขสิทธิ์เข้ามาเขาจะไม่ให้เราก๊อปเราซื้อเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะให้เราซื้อตัวแม่ตัวลูกครับหนึ่งแม่ลูกกี่ตัวราคาเท่าไหร่เขาจะให้เรามาเลยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณมาก๊อปเขาก็จะจับได้มีสิทธิ์จับได้ใช่ครับแต่นอกจากว่าคือบางคนก็อยากทำก็ทำแต่ถ้าเขามาตรวจเจอคุณโดนเอางี้นะครับนะคะก็คือการก๊อปเนี่ยนะครับในยุคของดิจิตอลช่วงแรกๆยังทำกันอยู่เพราะว่ากฎหมายนะครับแล้วก็การปราบปรามยังไปไม่ถึงเลยเนาะนะครับในช่วงแรกๆก็ยังก๊อปกันอยู่เรียกไลค์ค่ะเรียกไลค์ตอนนี้ไลค์ค่ะไลค์สมัยเราเนี่ยสมัยคุณแม่ก๊อปเรียกไลค์เนาะไหนซีดีเนี่ยไลค์แต่ว่ายุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากนะครับตัวของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็การนะครับดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์มีการเข้มงวดมากขึ้นใช่นะครับดังนั้นร้านค้าทุกร้านนะครับที่ทำซีดีเนี่ยต้องได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายใช่ซึ่งร้านของพี่ปาทั้ง3ร้านก็ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทั้ง3ร้านเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ประสบความสำเร็จมากทั้ง3สาขาอีกครั้งนึงนะครับสาขาที่1ดอนเมือง2ลาดพร้าว3หมู่บ้านสหกรณ์เสรีไทยทั้ง3นะครับต่อไปนะครับอาจจะมีสาขาอื่นๆอีกนะครับแล้วก็นะครับพี่ปาครับจากการผ่านร้านผ่านหนาตรงนี้จากการเห็นมุมมองนะครับของนะครับประสบการณ์ของวงการบันเทิงอยากฝากอะไรให้กับเด็กรุ่นหลังบ้างครับฝากให้เด็กรุ่นหลังเหรอครับใช่ครับก็ตอนนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำมาเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ครับถ้าเห็นว่าเป็นการที่ดีเราก็คิดว่ามันก็จะมีใหม่กว่านี้เกิดขึ้นอีกใช่ครับเหมือนกับที่เนี่ยบางอย่างเราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ครับแต่เด็กๆสมัยนี้เขารู้มากกว่าเราครับแล้วก็นำมาไปใช้ครับเราก็คิดว่ามันก็เป็นการดีที่สุดแล้วครับนะคะก็ถ้าก็ฝากไว้ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ใหม่ๆที่ควรทำควรรู้เราก็มาแบ่งแชร์ปันกันแล้วก็มาบอกให้กันรู้กันเรียกว่ากันแชร์ประสบการณ์นะครับได้ที่ซูเปอร์โมเดลเนี่ยนะคะน้องมาได้เลยนะคะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ปาวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับของภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคของฟิล์มนะครับม้วนวิดีโอจนกระทั่งนะครับมายุคถึงดิจิตอลครับที่เป็น DVD ในยุคต่อไปเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้นะครับมันมีแค่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะแฟลชไดร์ใช่ไหมครับอันเล็กๆคุณก็ดูหนังได้แทบเป็นร้อยเรื่องเลยใช่และในยุคต่อไปมันจะมีการดาวน์โหลดนะครับออนไลน์มาทั้งหมดนะครับเหมือนที่ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กกำลังทำเข้ามานะครับได้แชร์ประสบการณ์นะครับได้ให้คนอื่นๆนะครับได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับยุคต่อไปนะครับนอกจากจะผ่านยุคคำว่าดิจิตอลแล้วเราจะก้าวไปสู่ยุคของเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากเหมือนที่ปาเข้ามาในวันนี้นะครับอีกสักครู่นึงนะครับผ่านไป3วันนะครับวิดีโอนี้ก็จะยกขึ้นนะครับสู่ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับทั้ง3ช่องนะครับเพื่อนๆพี่ปาก็จะเห็นในระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมดว่าพี่ปามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เองจะเป็นยุคของการสื่อสารยุคใหม่นะครับยังไงฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะก้าวเข้ามานะครับผ่านเห็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยมามากมายไก่กองผ่านเห็นประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงมาเยอะนะครับยังไงนะครับตามเทคโนโลยีให้ทันนะครับและทุกท่านนะครับจะยังคงนะครับอยู่บนโลกของดิจิตอลนี้ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ปานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับในรายการของเรายินดีค่ะขอบคุณนะครับนะครับและพบกับผมได้อีกครั้งนะครับกีรติอนันต์ชวนชัยในรายการกระโดดสู่ดวงดาวช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก1 3และ10วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพ
เรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500